นะอ่ะเรามาเริ่มต้นในเช้าวันนี้ตีห2นาทีเป็นเรื่องของอุบัติเหตุเกิดขึ้นอยู่ที่จังหวัดลำปางนะครับโมอเตอร์ไซค์ขับไปนะครับแล้วก็ไปพุ่งชนท้ายรถเก๋งที่เขาติดไฟแดงอยู่เห็นภาพกันจัะจ่ะเลยครับไปแล้วครับนี่กระแทกแบบนี้ดูนะฮะดูเหมือนว่าจะไปทางขวาไปเจอกระบะนี่จอดอยู่แล้วก็เลยออกทางซ้ายพอทางซ้ายปั๊บยังไม่เบรกนะฮะ แล้วก็ไปชนท้ายรถเก๋งเขาจอดอยู่ตัวเองเนี่ยสะบัดเลยรถนี่ล้มววาอย่างนั้นนี่นะฮะอยู่ที่บริเวณทางเลี้ยวช่องทางระหว่างรถเก๋งรอรอไฟแดงอยู่ดีๆมอเตอร์ไซค์มาจากไหนก็ไม่รู้พุ่งเข้าไปเลยฮะไปชนท้ายอย่างจังเลยนะครับทีนี้ก็มีพลเมืองดีเห็นเหตุการณ์ที่จอดติดไฟแดงอยู่ก็ไปช่วยฮะนี่นะครับเขาก็บาดเจ็บนะครับแต่ว่าบาดเจ็บไม่มากแต่ว่ารถเกง๋งมอเตอร์ไซค์ที่ชนกันเนี่ยก,ก็เสียหายเหมือนกัน แล้วก็ออกมาเจราจากันนะครับเจราจากันก็ชดใช้วความเสียหายกันสุดท้ายก็แยกคนละทิศคนละทางว่าอย่างนั้นทีนี้เขาก็บอกว่ามอเตอร์ไซค์คันนี้ไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไรนะฮะคือไม่น่าจะไปชนว่าอย่างนั้นไปทางขวานะไปเจอกระบ,บะสีดําที่จอดอยู่นะฮะและก็เบี่ยงมาทางซ้ายนะครับระยะที่เขาติดไฟแดงอยู่แต่ว่าไม่เบรกหรือเบรกไม่ทันดูนะฮะมาแบบนี้เบรกอยู่นะครับเห็นไฟไท้ายอยู่ ไปชนเข้าแบบนี้ออนี่นะครับเขาก็เอาตัวไปรักษาก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันต่อไปเหมือนจะเข้าใจว่ารถเก่งจะเดินหน้าหรือเปล่าเออแต่ก็เลยเนี่ยทั้งที่เขาก็จอดอยู่นะคะคุณผู้ชมไปดูเหตุรถพ่วง18บล้อแล้วรถพ่วงคันนี้เนี่ยบรรทุกวัวมาค่ะวัวมาตั้ง90้าสิบตัวปรากฏว่าเทกระจาดพ่วงเนี่ยมันมันคว่ำนะคะก็เลยทําให้วัวเนี่ยตายไปถึงหกตัวอีกกว่าหลายสิบตัวก็บาดเจ็บนะคะ ลูกพ่วงของรถเนี่ยคะเป็นรถบรรทุก18ล้อนะคะทำให้วัวที่อยู่ในลูกพ่วง50ตัวเทกระจาดลงกับพื้นข้างทางและวัวถูกทับตายคาที่อีก6มีวัวบ,บาดเจ็บอีกหลาย10ตัวทางต่อมาเจ้าของรถพ่วงก็ได้ติดต่อรถเครนใหญ่ให้มาดึงเอาลูกพ่วงที่คว่ำเนี่ยขึ้นมาจากท้องถนนเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบริเวณถนนช่วงบ้านหนองห้างอำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกดนะคะ เจ้าของพ่วงแล้วเป็นคนขับชื่อว่าอนันต์เชื้อสกุลบอกว่าก่อนเกิดเหตุได้รับการว่าจ้างจากเจ้าของวัวให้มารับซื้อวัวที่จังหวัดอุบลราชธานีและศรีสะเกดจากนั้นก็เอารถพ่วง18ล้อคันนี้บรรทุกวัวมา90ตัวเอาไปส่งในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์พอมาถึงตรงจุดเกิดเหตุเป็นช่วงกลางดึกปรากฏว่ารถบรรทุกพ่วงที่ขับมาหักหรบเบรีเออร์และกรวยยางที่วางอยู่กลางถนนที่เขากําลังลาดยางปรับปรุงผิวการจราจรเขาอ้างบอกว่าไม่มีสัญญ,ญาณไฟใด,ดๆบอกเลย เพื่อเตือนคนขับขี่รถซึ่งเขาขับรถพ่วงมาบางทีมันก็ควบคุมยากนะคะลูกพ่วงก็เลยบรรทุกวัวมาแล้วก็เทกระจาดแบบนี้อะฟังหน่อยค่ะเจ้าของรถพ่วงรถก็ขับมาครับทางตรงมาปกติแต่ว่าเส้นทางมันมืดมันมืดไม่มีแสงไฟแล้วก็การก่อสร้างทางก็ไม่มีสัญลักษณ์ไฟหรือ อุปกรณ์ที่บ่งบอกว่ามีการก่อสร้างใช่แล้วกออ็ห้ามวิ่งที่เอาเบรลเอร์มาตั้งเนี่ยพอมาถึงที่เกิดเหตุคนขับก็ด้วยความตกใจก็มีการหักหลบเพราะว่ามันมีสิ่งกีดขวางอยู่ครับพอมารู้ตอนหลังก็เป็นเบรลเอร์ก็ าน,นายอนันต์คนนี้ก็บอกว่าขอฝากไปถึงส่วนราชการเรื่องของการก่อสร้างปรับปรุงพื้นผิวการจราจรถนอนอะไรอย่างเงี้ยควรติดตั้งสัญญาณไฟเตือนประชาชนโดยเฉพาะเวลาค่ําคืนโชคดีที่พ่วขงของตัวเองเนี่ยวิ่งมาความเร็วต่ําเลยทําให้ความเสียหายไม่มากนักแต่วัวก็ตายไปตั้ง6ตัวนะคะม,มันไม่ควรจะเกิดเลยควรจะถึงปลายทางได้อย่างปลอดภัยทั้งคนทั้งศาตร์อะค่ะเรื่องนี้เกิดขึ้นกับหนุ่มวัย19ปีคะ่ะที่ ดีใจสั่งหน้ากากดำน้ําจากในออนไลน์แล้วเขามาส่งก็ตื่นเต้นนะคะเพราะว่าตัวเองเป็นคนชอบดำน้ํำยิงปลาอยู่แล้วปรากฏว่าวันรุ่งขึ้นค่ะก็ไปดำน้ํายิงปลาสวมหน้ากากดำน้ําที่ว่านี้ปรากฏว่าดำน้ำําแล้วหายไปค่ะไม่ขึ้นมาเลยนะคะเพื่อนๆตามหาเท่าไหร่ก็ไม่พบท้ายที่สุดผ่านไปสองวันร่างลอยขึ้นมาเหนือน้ําเสียชีวิตแล้วค่ะ จุดนี้คือบริเวณประตูระบายน้ำห้วยกำแพงท้องที่บ้านท่าโพหมู่6ตําบลบึงการอำเภอเมืองจังหวัดบึงการค่ะก่อนจะไหลลงสู่แม่น้ำโขงจุดที่เป็นประตูระบายน้ำอค่ะพบร่างนายสุกฤตสุพนามอายุ19ปีจมอยู่นะคะแล้วก็มีอุปกรณ์หาปลาหลายอย่างที่ใบหน้านี่ยังมีหน้ากากดำน้ำสวมอยู่เลยค่ะที่คอมีถุงตาข่ายเขียวห้อยเอาไว้ที่คอ ข้อมือข้างซ้ายมีไฟฉายคล้องอยู่เหล็กแหลมทําเป็นลูกศรยาวประมาณ8 0ซนติเมมัดติดกับหนังสติกเอาไว้เหมือนก็จะดึงยิงปลานะคะถามเพื่อนร่วมงานที่อยู่ในแคมป์คนงานด้วยกันเขาเล่าให้ฟังว่าผู้ตายเนี่ยชอบดำน้ํายิงปลามากเลยหลังจากเลิกงานดื่มสังสรรค์กันตามปกติผู้ตายเนี่ยเขาสั่งหน้ากากดำน้ํามาจากในออนไลน์นะคะ่ะ พอสังสารทุกคนก็แยกย้ายกันเข้านอนเห็นเราว่าเพื่อนอวดหน้ากากดำน้ำที่สั่งมาเช้าวันถัดมาเอ๊ะไม่มาทำงานสงสัยว่าคงจะเห่อหน้ากากใหม่ละมั้งไปดำน้ำยิงปลาหรือเปล่าหาเท่าไหร่ก็หาไม่พบนะคะเพราะว่าอยากจะพูดคุยนะเห็นว่าเออเกิดอะไรขึ้นหายไปนานไม่เจอตัดสินใจแจ้งเจ้าหน้าที่และญาติให้ผู้ตายทราบเรื่องค่ะพอมาค้นหาปรากฏว่าน,นี่แหละค่ะ มาเจอว่าเสียชีวิตแล้วนะคะไม่พบร่องรอยหรือว่าบาดแผลการถูกทำร้ายก็คาดว่าผู้ตายอาจจะเป็นตะคริวขนาดที่ดำน้ำทำให้เสียชีวิตค่ะครับไปที่ชนบุรีกันหน่อยนะครับชาวบ้านีนแตกตื่นหลังจากที่เห็น,นไฟไหม้นะฮะเป็นไฟไหม้กองสายเคเบิลเก่านะครับเห็นกลุ่มคกลุ่มไฟเนี่ยพวยพุ่งขึ้นไปบนท้องฟ้าตกใจเลยเข้าใจว่าน่าจะเป็นขโมยเนี่ยไปปอกอสายไฟออกมาจะเอารวดทองแดงเนี่ยไปขายแล้วก็จุดไฟเผา ไอ้ที่เป็นพลาสติกเป็นยางเนี่ยเป็นสายไฟเนี่ยนะครับเมื่อตอนบ่ายของเมื่อวานนี้ศูนย์ดับเพลิงเทศบาลห้วยใหญ่อยู่ที่บางละมุงนะครับได้รับแจ้งจากชาวบ,บ้านบอกว่ามีเหตุไฟไหม้กองสายไฟเก่าและก็มีกลุ่มควันเนี่ยลอยพวยพุ่งเต็มท้องฟ้าจุดเกิดเหตุอยู่ที่บริเวณที่ดินรกร้างหน้าปั๊มน้ํามันริมถนนสายห้วยใหญ่นะครับบางละมุงเนี่ยรถดับเพลิงก็ไปนี่ไปเฉดสกัดแบบนี้ถ้าหากว่าไม่เฉดมันก็จะควันพวยพุ่งสีดําสีขาวสีเทาเนี่ยขึ้นสู่ท้องฟ้าแล้วก็ใครได้กลิ่นสูนดมเข้าไป มีปัญหาแสบคอแสบจมูกว่าอย่างนั้นในที่เกิดเหตุเขาบอกว่าเป็นที่ดินว่างเปล่าเนื้อที่ไม่ต่ำกว่าสิบไร่พบไฟกําลังลุกไหม้กองสายเคเบิลเก่าเป็นสายเคเบิลเก่าของโครงการนําสายไฟลงดินในเขตเมืองพัทยาซึ่งก็ไม่ทราบว่าใครเอาไปทิ้งไว้นี่นะครับแต่ว่าหน่วยดับเพลิงก็ใช้เวลาไม่นานนะครับสกัดไฟเอาไว้ได้ในวันชัยคุ้มตลอดเนี่ยรักษาการหัวหน้าฝ่ายความมั่นคงของเทศบาลหัวใหญ่บอกว่าเหตุการณ์ครั้งนี้น่าจะมีคนแอบเข้าไปเผาทําลายเพื่อจะนําขดลวดทองแดงเอาไปขาย แต่ว่าเกิดไฟเนี่ยลุกลามนะฮะจนมือเผาเนี่ยเอาไม่อยู่ก็ต้องรีบหนีว่าอย่างนั้นสถานที่แห่งนี้เคยเกิดไฟไหม้ดุนแรงมาแล้วครั้งหนึ่งซึ่งในครั้งนั้นต้องระดมรถดับเพลิงจากหลายพื้นที่นะครับสถานที่ใกล้เคียงเนี่ยกว่า10คันและก็ใช้เวลาในการดับไฟหลายชั่วโมงจึงสามารถควบคุมเพลิงเอาไว้ได้และก็สุดท้ายก็มาเกิดเหตุซ้ำอีกนะครับแต่ว่าไม่รุนแรงสามารถดับได้ทันครับค่ะ